สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วค่ะทางช่องบารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะมาสร้างเสื้อไทยจิรดานะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันมาเริ่มกันเลยค่ะเป็นเสื้อกระดุมหน้านะคะมาเริ่มกันเลยวัดจากริมกระดาษ2เซนครึ่งนะคะเผื่อติดกระดุมเผื่อเคยติดกระดุมค่ะตีกรอบเสื้อค่ะตีกรอบเสื้อสัดส่วนที่เราจะบวกนะคะหน้าอกจะบวกอยู่ที่6เซนเอวบวก4เซนสะโพกบวก4เซนนะคะนำสะโพกส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะบวก4เซนรวม4เซนหาร2นะคะสมมุติว่าสะโพกบวกรวมแล้วได้100เซน100เซนหาร2เท่ากับ50เซนวัดออกจากเส้นกลางออกมาเลยค่ะเราจะตีกรอบเสื้อนะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าสะโพกบวกแล้วเรียบร้อยได้100เซนหาร2จะได้อยู่ที่50เซน50เซนวัดออกจากเส้นกลางออกไปเลยค่ะเราจะตีกรอบเสื้อเราขีดเส้นเส้นนี้จะเป็นเส้นกลางหลังนะคะเหมือนเดิมค่ะวัดจากริมกระดาษลงมามาตรฐานนะคะ10เซนลงมามาตรฐาน10เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นคอค่ะเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นเอวค่ะเส้นเอววัดลงมา20เซนนะคะมาตรฐานเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานขีดเส้นค่ะเราจะได้เส้นสะโพกล่างนะคะเราจะได้เส้นสะโพกล่างเส้นสะโพกล่างและเส้นเอวแบ่งครึ่งนะคะ10เซน20เซนแบ่งครึ่งเป็น10เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกเล็กค่ะเส้นสะโพกบนเส้นเอวกับเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเลยค่ะเราจะได้เส้นอกค่ะเส้นอกกับเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะเส้นอกกับเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะหาเส้นคอสูงวัดจากเส้นกลางหน้านะคะออกไป6เซนครึ่งมาตรฐานค่ะ6เซนครึ่งมาตรฐานเส้นคอสูง7เซนค่ะมาตรฐานวัดขึ้นมา7เซนค่ะ7เซนขีดเส้นกรอบคอนะคะขีดเส้นกอดกรอบคอค่ะเส้นคอสูง7เซนแบ่งครึ่งนะคะเป็น3เซนครึ่งค่ะ3เซนครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่ค่ะไหล่หางหาร2ค่ะไหล่หาร2วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปค่ะไหล่เราเท่าไหร่หาร2เลยนะคะขีดเส้นขีดเส้นคอสูงลงไปหาเส้นไหล่ค่ะเราจะได้เส้นไหล่ค่ะวัดจากเส้นคอสูงมาหาเส้นไหล่นะคะที่เราขีดเมื่อกี้วัดเลยค่ะได้เท่าไหร่จากเส้นนี้มาหาเส้นนี้ได้เท่าไหร่14เซนแบ่งครึ่งเป็น7เซนเขียนไว้เลยนะคะ14เซนเราจะนำไปใช้ด้านหลังด้วยสะโพกบวก4สะโพกบวก4หาร4นะคะได้เท่าไหร่เราเขียนไว้เลยค่ะเราได้ผลเท่าไหร่เราเขียนไว้ก่อนเลยนะคะเอวบวก4ได้เท่าไหร่เราเขียนไว้เลยค่ะเราเขียนไว้เลยนะคะหน้าอกบวก6หาร4ได้เท่าไหร่เราบวกไว้เลยนะคะเราเขียนไว้ก่อนนะคะเขียนตัวเลขไว้ก่อนในส่วนของสะโพกที่เราเขียนไว้นะคะที่เราบวกแล้วที่เราบวกหารอะไรแล้วเรียบร้อยเนาะนี่ค่ะวัดออกมาเลยค่ะจากเส้นกลางเราขีดไว้เลยค่ะชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะบวกไปอีก1เซนค่ะบวกไปอีก1เซนนี่ค่ะในส่วนของสะโพกเส้นหน้าอกเราหารได้เท่าไหร่บวกแล้วเราหารได้เท่าไหร่เราเขียนตัวเลขเอาไว้แล้วเราวัดออกมาจากเส้นกลางเลยนะคะเส้นกลางหน้าวัดออกมาเลยค่ะวัดออกมาแล้วเราติ๊กไว้เลยค่ะบวกเพิ่มไปอีก1เซนนะคะสำหรับชิ้นหน้าขีดเส้นหาเส้นสะโพกเลยค่ะหน้าอกเราได้แล้วนะคะชิ้นหน้า
ในส่วนของชิ้นหลังหน้าอกชิ้นหลังนะคะเราหารแล้วได้เท่าไหร่เราวัดเลยค่ะวัดจากเส้นกลางหลังออกมาเลยค่ะแล้วเราจะลบ1เซนนะคะในส่วนของชิ้นหลังเราจะลบไปที่1เซนรอบอกหาร4ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เราลบอีก1เซนนะคะในส่วนของชิ้นหลังค่ะในส่วนของชิ้นหลังของสะโพกจะได้อัตโนมัตินะคะเพราะว่าเราตีกรอบตั้งแต่แรกขีดหาเลยค่ะขีดเส้นหาเส้นอกห่างค่ะอกห่างหาร2นะคะวัดออกจากเส้นกลางเลยค่ะหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะติ๊กไว้เลยค่ะติ๊กไว้เลยค่ะขีดเส้นตรงลงมาเลยนะคะขีดยาวมาหาเส้นสะโพกเส้นปลายเกล็ดของชิ้นหน้าจะอยู่ระหว่างเส้นสะโพกและเส้นสะโพกบนนะคะสะโพกล่างและเส้นสะโพกบนนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะติ๊กไว้เลยเอวเราหารเอวเราบวก4หาร4ได้เท่าไหร่เราเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะจำตัวเลขตรงนี้มาใช้เลยค่ะวัดออกจากเส้นกลางออกไปเลยค่ะเท่ากับจำนวนที่เราหารได้ติ๊กไว้เลยค่ะแล้วบวกไป1เซนนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะเราจะบวกเกล็ดอยู่ที่2เซนครึ่งถึง3เซนนะคะลูกค้าเจ้านี้ก็จะใช้อยู่ที่2เซนครึ่งนะคะในส่วนของเกล็ดบวกไปที่2เซนครึ่งชิ้นหลังเหมือนกันค่ะวัดออกจากส่วนของเกล็ดนะคะวัดออกจากเส้นกลางหลังออกมาเท่ากับเส้นอกห่างที่เราหาร2นะคะอกห่างที่เราหาร2ขีดเส้นตรงไว้ก่อนค่ะขีดลงมาเลยค่ะปลายเกล็ดจะอยู่ที่เส้นสะโพกล่างและเส้นสะโพกเล็กนะคะแบ่งครึ่งค่ะเอวเราบวก4หาร4ลบ1นะคะแล้วก็บวกเกล็ดอยู่ที่2เซนครึ่งในส่วนของเอวหลังนะคะบวกเกล็ดอยู่ที่2เซนครึ่งค่ะติ๊กไว้เลยค่ะในส่วนของเกล็ดหลังนะคะ2เซนครึ่งเราจะแบ่งให้เท่าๆกันค่ะจะอยู่ที่ข้างละเซนนิดๆนะคะข้างละเท่าๆกันขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นค่ะเกล็ดหลังในส่วนของด้านหน้าอกในส่วนของเกล็ดของด้านหน้านะคะเราจะผักมาทางด้านสาบกระดุมหรือว่าในส่วนของกลางหน้านะคะสำหรับเกล็ดด้านหน้าจะใช้อยู่ที่1เซนนะคะจะผลักมาที่ตะเข็บข้าง1เซนครึ่งค่ะนี่ค่ะในส่วนของชิ้นด้านกลางหน้าจะอยู่ที่1เซนนะคะในส่วนของด้านข้างจะอยู่ที่1เซนครึ่งรวมกันจะอยู่ที่2เซนครึ่งค่ะเป็นเส้นเกล็ดอกสูงนะคะวัดจากเส้นคอลงมาวัดทะแยงลงไปเลยค่ะอกสูงแล้ววัดได้เท่าไหร่วัดลงไปเลยค่ะลูกค้าท่านนี้อยู่ที่22เซนเราก็จะวัดจากเส้นคอลงมาเลยค่ะ22เซนเราติ๊กไว้เลยจ้ะตรงเส้นกลางไหลที่เราแบ่งครึ่งนะคะขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นลงมาเลยค่ะมาหาเส้นอกสูงนะคะไหลเราวัดจากคอสูงได้เท่าไหร่ตอนแรก14เซนเราเขียนไว้ก่อนนะบ่าหน้าหาร2บ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่เราเขียนไว้ก่อนนะคะเขียนไว้ก่อนเราจะมาหาเกล็ดจะมาหาเกล็ดไหลการหาเกล็ดไหลเพื่อนๆดูนะคะก็จะทำช้าๆนะคะพับเลยค่ะทำทรงนี้นะคะทำแบบนี้ทรงเสื้อจะออกมาสวยคือทรงเต้านมของลูกค้านะคะทรงหน้าอกจะสวยนะคะนี่ค่ะพับอย่างนี้มาหาเส้นอกสูงเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นเส้นคอไหมตรงนี้คือเส้นคอตรงนี้คือเส้นไหลนะเราพับมาเลยค่ะให้เท้าตกถึงเส้นนี้ถึงเส้นไหลนะเส้นตรงนี้ให้ตกถึงเส้นไหลที่เราวัดได้ตอนแรกคือ14เซนนะคะของลูกค้าท่านนี้ของก้อยของเพื่อนๆได้เท่าไหร่เพื่อนๆก็ทำเลยนะคะ14เซนอย่าให้เข้าเกินเส้นคอนะคะ14เซนถึงไหนเอ่ยถึงไหนเอ่ยถึงไหนแล้วก็ค่อยๆดึงเลยนะคะนี่ค่ะ14เซนถึงตรงนี้เราติ๊กไว้เลยค่ะติ๊กไว้เลยตรงนี้เลยแล้วเราขีดเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือเส้นไหลนะบ่าหน้าที่เราหาร2ที่เราเขียนไว้นะคะเราก็วัดคร่าวๆออกไปเลยค่ะจากเส้นกลางเส้นนี้นะเส้นกลางหน้าเราหาร2ได้เท่าไหร่เราติ๊ก
ตีไฟเบาๆค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ทีนี้เราก็จะได้เกล็ดแล้วค่ะเราขีดมาเลยจะได้เกล็ดไหลนะคะนี่ค่ะแล้วบอกไม่ได้ด้วยว่ากี่เซนแต่ละท่านจะไม่เท่ากันบอกไม่ได้ค่ะว่าบอกไม่ได้ว่าตัวเลขกี่เซนนี่ค่ะเราจะทำอย่างนี้นะคะเพื่อนๆงงไหมพับเส้นนะคะให้มาตกถึงเส้นไหลเนี่ยแต่จะไปให้เขาเกินต่ำกว่านี้ไม่ได้นะคะต่ำกว่าเส้นคอไม่ได้นะคะสูงกว่านี้ก็ไม่ได้ต้องให้พอดีนะคะต้องให้พอดีค่ะ14เซนตกตรงไหนคือตรงนั้นเลยนะนี่ค่ะเราได้แล้วก็ขีดบางๆไว้ก่อนเส้นบ่ากับเส้นไหลขีดบางๆไว้ก่อนทีนี้เราจะมาทำเกล็ดด้านหน้านะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆโค้งเกล็ดให้สวยๆว่าโค้งยังไงนะคะใช้ไม้บรรทัดนกแก้วเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวางเลยค่ะวางตรงจุดอกสูงหาจุดเอวตรงนี้นะคะที่เราขีดเอาไว้วางให้เข้าระนาบกันนะคะวางให้ได้จังหวะก่อนวางเข้าให้ได้จังหวะเราขีดเส้นบางๆเลยค่ะนี่ค่ะเราค่อยเน้นนะนี่ค่ะในส่วนนี้เราใช้ตรงนี้โค้งช้อนหน้าอกก็ได้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นี่ค่ะวางเลยค่ะอกเขาจะได้สวยๆอรชอนอ่อนแอ้นนี่ค่ะโค้งนิดหนึ่งโค้งนมช้อนอกสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับเรานะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเกล็ดทรงสวยๆในส่วนของชิ้นหลังนะคะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะในส่วนของชิ้นหลังบ่าหลังหาร2นะคะวัดออกมาเลยบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกจากเส้นกลางหลังเลยค่ะได้เท่าไหร่เราวัดแล้วติ๊กไปก่อนนะคะเส้นยาวหลังวัดจากเส้นเอวขึ้นมายาวหลังเราวัดได้เท่าไหร่นะคะวัดขึ้นมาเลยค่ะเราจะขีดเป็นเส้นคอนะคะแล้วทีนี้เราจะมาเช็คว่าบ่าหลังเขายาวผิดปกติไหมวิธีเช็คก็คือใช้เส้นคอเส้นแรกที่เราใช้เลยนะคะว่าวัดขึ้นมาหาเส้นคอตรงยาวหลังที่เราขึ้นมานะคะว่าเขาเยอะไปไหมเขาเกิน5เซนครึ่งไหมถ้าเขาเกิน5เซนครึ่งถือว่าผิดปกตินะคะคือยาวหลังผิดปกติเราจะต้องปรับละปรับมาใช้เป็น5เซนนะคะปรับมาใช้เป็น5เซนหรือ5เซนครึ่งอันนี้ของลูกค้าท่านนี้อยู่ที่6เซนครึ่งก็ไม่เอาเส้นยาวหลังเขาแล้วนะก็จะใช้เส้นมาตรฐานเลยคือ5เซนครึ่งนะคะ5เซนครึ่งเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่เลยค่ะเหมือนเขาสูงไปเดี๋ยวเสื้อจะเหลือวัดฐานคอด้านหลังนะคะ7เซนมาตรฐานเลยค่ะออกมาคอสูงด้านหลังอยู่ที่2เซนถึง2เซนครึ่งนะคะก็ใช้2เซนครึ่งค่ะขีดให้เข้มๆเลยค่ะเส้นคอและเส้นคอสูงของด้านหลังนะคะวัดขึ้นมาเลยค่ะเราแบ่งครึ่งเส้นคอมาหาเส้นคอหลังคอหลังสูงนะคะเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่8เซน8เซนแบ่งครึ่งอยู่ที่4เซนนะคะ4เซนเป็นเส้นนี้เราขีดเลยค่ะขีดเลยค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นไหลหลังนะคะเดี๋ยวนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะก้อยพูดผิดเดี๋ยววัดเอาใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะเอาใหม่นะเอาใหม่นะก้อยพูดผิดเส้นคอวัดจากมาหาเส้นคอหลังสูงนะคะวัดได้เท่าไหร่8เซนเราแบ่งครึ่งอยู่ที่4เซน4เซนเราเขียนไว้ก่อนเลยค่ะ4เซนนะเส้นบ่าหลังวัดจากเส้นบ่าหลังขึ้นมา7เซนมาตรฐานนะคะ7เซนมาตรฐานเราติ๊กไว้ก่อนแล้วนํา4เซนที่แบ่งครึ่งเมื่อกี้นะคะมาบวกเพิ่มขึ้นไปคือวัดจากเส้นนี้ขึ้นมา4เซนนะคะ4เซนคือเส้นนี้เราจะได้เส้นไหลเส้นไหลในส่วนของชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆงงไหมเราจะได้ชิ้นไหลเส้นหลังของไหลหลังของชิ้นนี้นะคะครึ่งของไหลที่เราวัดข้างหน้าอยู่ที่14เซนถูกต้องไหมคะเราก็วัดลงมาเลยค่ะ14เซนวัดมาหาเส้นไหลเลยค่ะถึงตรงไหน14เซนตรงไหนเราติ๊กไว้เลยค่ะเราจะใช้เกล็ดอยู่ที่2เซน
เก็ดไหลเราจะอยู่ที่2เซนเราก็บวกมาเลยค่ะ2เซนนะนี่ค่ะขีดเลยค่ะแบ่งครึ่งเลยนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะไหลเท่าไหร่เราแบ่งครึ่งเลยค่ะขีดเลยค่ะลงไปหาเส้นเกล็ดข้างหลังเลยค่ะเกล็ดไหลเราจะยาวอยู่ที่7เซนถึง8เซนนะคะนี่ค่ะ2เซนเส้นบ่าตรงนี้เราจะขีดหาเส้นบ่าบ่าเขาจะหักไปแล้วแลดูหักไปนะคะเราจะบวกเพิ่มออกมาเท่ากับไหลที่เราจะบวกเพิ่มออกมาอยู่ที่1เซนครึ่งค่ะเดี๋ยวเราค่อยเก็บนะขีดไว้ก่อนนี่ค่ะถ้างั้นเขาจะหักไปได้แล้วค่ะในส่วนของชิ้นหลังเราจะมาโค้งลักแร้นะคะขีดไว้ก่อนค่ะลักแร้บวก6เซนนะคะลูกค้าท่านนี้บวก6เซนอยู่ที่46ค่ะโค้งลักแร้เลยค่ะใช้ไม้บรรทัดอยู่เคิร์ฟเลยค่ะโค้งเลยนะขีดเบาๆก่อนค่ะขีดเบาๆก่อนเช็ครอบวงแขนเลยค่ะว่าได้46เซนไหมเช็คเลยค่ะขาดไป2เซนนะคะปรับลงมาค่ะปรับเส้นลงมาเลยค่ะค่อยปรับมาอยู่ที่1เซนนะคะเราสามารถปรับลงมาได้นะคะแต่จะไม่ให้ต่ำกว่าเส้นอกสูงนะคะเสมอกันได้แต่จะไม่ต่ำกว่านะคะถ้าต่ำกว่าไม่สวยแล้วนะคะเวลาเราเข้าแขนแขนจะห้อยนะคะเสมอกันได้กับเส้นอกสูงนะคะแต่จะไม่ต่ำกว่าโค้งแขนใหม่เลยค่ะเราเช็คเลยค่ะขีดบางๆก่อนนะคะเส้นบางๆก่อนได้46เซน 70.75 เกือบ47เซนไม่เป็นไรค่ะเราจะเก็บตรงนี้ถือว่าได้นะคะได้เรียบร้อยแล้วในส่วนของรักแร้นะคะขีดเส้นให้ชัดในส่วนของรักแร้นะคะเราจะเก็บตรงนี้เก็บมากเก็บน้อยขึ้นอยู่กันหน้าอกของลูกค้าคําว่าเก็บเล็กเก็บน้อยนี่คือสําหรับลูกค้าที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กเนี่ยไม่สําคัญนะคะสําคัญตรงที่คือลูกค้าที่ทรงใหญ่ๆอ่ะตัวเล็กก็จริงแต่ถ้าเขาลูกค้าทรงใหญ่อ่ะทรงนมเขาใหญ่อ่ะเต้าใหญ่เราต้องเก็บเยอะนะคะถ้าเป็นลูกค้าตัวอ้วนแต่เต้าไม่ใหญ่เราก็ไม่ต้องเก็บเยอะนะคะตัวนี้ลูกค้าทรงค่อนข้างใหญ่เป็นลูกใหญ่ก็จะเก็บอยู่ที่1เซนนี่ค่ะ1เซน1เซนคอเหมือนกันค่ะในส่วนคอเหมือนกันนะคะก็จะเก็บอยู่ที่ครึ่งเซนค่ะเก็บจีดนึงค่ะเวลาใส่จะได้ไม่ต้องพองๆอ้าๆนี่ค่ะเก็บจีดนึงเราจะมาโค้งเอวนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะโค้งอย่าให้เข้าหักนะคะอย่าให้เข้าหักพยายามโค้งสวยๆทำให้เขาหวานๆหน่อยเส้นเขาสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับมือเราแล้วนะคะนี่ค่ะขึ้นอยู่กับมือเราแล้วนะนี่ค่ะโค้งหวานๆเลยค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะกลางหลังนะคะเก็บเข้ามา 0.5 หรือ 0.75 นะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะคะพอเราขีดเส้นเสร็จเราเช็คเลยนะคะเราเช็คเลยค่ะอันดับแรกเราเช็คเอวเลยนะคะเอวที่เราบวก4แล้วอ่ะเอวที่เราบวก4แล้วคือบวกรวมแล้วอ่ะหารทีนี้จะมาหาร2นะคะเราจะเช็คแล้วว่าได้ไหมลูกค้าท่านนี้จะอยู่ที่บวกอะไรเสร็จสับแล้วจะอยู่ที่32นิ้ว
วัดเลยค่ะจากเส้นกลางมาถึงเกตเราก็เว้นวรรคไว้นะคะเว้นไว้เลยค่ะว่าเขาได้32ครึ่งของ32นี่หาร2จะอยู่ที่เอวลูกค้าหายไปครึ่งนิ้วค่ะเอวหายไม่ได้นะคะหายเราต้องเถิบแล้วค่ะถ้าหายเราก็สามารถที่จะเอาข้างเขาออกมาได้นะคะขยายข้างออกมาได้นี่ค่ะเราเช็คก่อนเลยนะเอวหายขยายออกมาเลยค่ะเอาข้างออกมาเลยทุกครั้งที่เราสร้างเสร็จจะต้องเช็คนะคะเอวหายเราต้องเอาออกเราลบออกไปเลยค่ะนี่ค่ะเส้นนี้เราไม่ใช้เราลบออกไปเลยค่ะอกเอวเราต้องหานะคะเราต้องเช็คก่อนเพื่อความชัวร์เราต้องเช็คทุกครั้งได้แล้วค่ะตรงนี้ก็จะปิดเอวปิดเกล็ดรักแร้เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเสื้อไทยจิรดาหรือเสื้อไทยเรือนต้นนะคะบางคนก็จะบอกว่าต่อกลางหลังไม่ต่อกลางหลังไปต่อกลางหลังผิดนะไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะจะไม่นิยมต่อกลางหลังกันในการถ้าเป็นเสื้อกระดุมหน้านะคะจะไม่นิยมต่อกลางหลังแต่ถามว่าต่อได้ไหมถ้าเป็นกระดุมหน้าต่อได้ค่ะทำไมถึงต่อที่เขาต่อกลางหลังนี่คือเขาต้องการที่จะเน้นแบบสัดส่วนคือเสื้อแล้วถ้าเราช้อนกลางหลังเนี่ยทรงจะสวยแล้วนะคะในกรณีที่เป็นกระดุมหน้านะคะบางคนก็อาจจะบอกว่ากระดุมหน้าเขาไม่ต่อกลางหลังนะผิดนะอย่างนั้นผิดไม่มีอะไรผิดหรือว่าถูกนะคะทุกอย่างเป็นการดีไซน์นะคะเพื่อนๆเข้าใจตรงนี้เนาะเราเป็นกระดุมหน้าเราต่อกลางหลังก็ได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่หรือว่าลูกค้าท่านไหนที่เอวเล็กๆสะโพกใหญ่ๆเราก็สามารถต่อกลางหลังได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่กระดุมหน้าเป็นเสื้อจิรดาที่เป็นคอจีนซิปหลังเนี่ยเราก็ต่อกลางหลังก็เรื่องปกติอยู่แล้วเนาะอันนี้เพื่อนๆเข้าใจนะบางคนก็จะบอกว่าเธอต่อกลางหลังผิดนะเสื้อกระดุมหน้าไม่ผิดหรอกค่ะเป็นการดีไซน์นะคะเพื่อนๆเข้าใจเนาะทีนี้มาทำเสื้อยาวเลยค่ะเสื้อยาวไทยจิรดาจะยาวไม่มากหรอกค่ะจะยาวกว่าเส้นหน้าท้องเนี่ยเส้นสะโพกเล็กประมาณ1นิ้วนี่ค่ะประมาณนี้ยาวมากไม่สวยค่ะวัดต่ำจากเส้นหน้าท้องลงมาเลยค่ะจากเส้นสะโพกเล็กเนี่ย1นิ้วครึ่งขีดเลยค่ะปรับชายขึ้นมาครึ่งเซนค่ะโค้งใหม่เลยค่ะโค้งใหม่จะตัดออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บเกล็ดให้เพื่อนๆดูว่าวิธีเก็บเกล็ดทำยังไงกลางกระดุมทำยังไงแต่ถ้าคลิปนี้ไม่พอนะคะเดี๋ยววิธีสร้างปกจะคลิปต่อไปนะคะคลิปถัดไปค่ะตัดออกไปก่อนนะคะเส้นกลางหลังอย่าลืมนะคะสร้างเสร็จต้องเราต้องเช็คเอวนะคะอย่าให้หายเอวหายไม่เอวหายเรื่องใหญ่นะคะแต่ถ้าเกินไม่เป็นไรค่ะถ้าเกินไม่เป็นไรเราจะทำชิ้นหน้าก่อนเราจะปิดเกล็ดชิ้นหน้าก่อนนะคะปิดเกล็ดคอก่อนคอจะได้กระชับถามว่าทำไมต้องปิดจากที่ก้อยเคยตัดให้ลูกค้าเวลาสังเกตลูกค้าใส่ถ้าเราไม่ปิดนะเขาจะพองๆนิดหน่อยแต่เวลาเราปิดเราไปทำแล้วนะมันจะโอ้สวยกว่าเนาะเราน่าจะปิดหน่อยสักครึ่งเซนค่ะในส่วนของคอจีนนี่แหละค่ะปิดไม่เยอะค่ะในส่วนของคอทีนี้ก็จะเป็นเส้นไหล่เกล็ดไหล่ตรงนี้สำคัญนะคะต้องทำใจเย็นนิดนึงรักแร้ตรงนี้จะกระชับทรงได้สวยค่ะเวลาเราปิดนะกระชับทรงได้สวยเส้นไหล่เส้นรักแร้เวลาเราปิดเกล็ดเสร็จเขาจะเส้นเขาจะเบี้ยวๆนะคะเราต้องแต่งใหม่นะแต่งใหม่ค่ะเราแต่งใหม่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรับไหล่นะคะ
เราจะมาปรับไหลเห็นตรงนี้ไหมคะเราปิดเข้ามาก่อนเกล็ดไหลนะปิดเข้ามาก่อนค่ะนี่ค่ะใช้สก็อตเทปแปะไว้ก่อนเราจะมาปรับไหลวิธีปรับไหลนะคะง่ายๆนะคะไหลด้านหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้า1เซนถึง1เซนครึ่งเลยนะคะจะได้ไม่หงายหลังเวลายืนเวลาลูกค้าใส่เสื้อแล้วยืนได้ไม่หงายหลังนี่ค่ะนี่ค่ะวงแขนด้านหน้าวงแขนด้านหลังนะคะเพื่อนๆค่ะเราวัดเลยค่ะวัดเลยค่ะวัดเลยวงแขนด้านหลังวงแขนด้านหน้าวัดมาถึงตรงนี้เท่าไหร่13นิ้วนะคะทบเลยค่ะ13นิ้วเราวัดเลยค่ะทบเลยค่ะ13นิ้วครึ่งของ13นิ้วก็คือ 6.75